อ่ะไปดูความไหวของราชบุรีมิตรผล FC กันหน่อยราชบังกรที่รอดตกชั้นก็แบบว่าถือว่าบุกวิดกับฤดูกาลนี้แบบเหมือนกันใช่ก็มีข่าวออกมาว่าจะมีการเปิดเผยในเรื่องของโค้ชแล้วก็โควต้าของนักเตะต่างชาติมาด้วยครับในส่วนของลาซาร์สซับบี้เนี่ยที่เข้ามารับงานก็ถือว่าเข้ามารับถูกช่วงจังหวะพอดีแล้วก็ประสานงานกับทีมงานของฟุกทำสามารถพาทีมรอดตกชั้นได้ส่วนเนี่ยเกี่ยวกับผู้เล่นเนี่ยล่าสุดมีข่าวว่ายกเลิกสัญญาไปหลายคนใช่ครับไม่ได้ต่อสัญญากันก็อย่างมาร์คฮันแมนแล้วก็อีกคนหนึ่งโจเอลซามีเนรุสวาสกิลก็3คนกลายเป็นว่าเท่ากับว่านักเตะต่างชาติที่เหลือในทีมตอนนี้คือคังซูยูกองหน้าชาวเกาหลีใต้ที่จะโยกตัวเองไปเป็นปีกซ้ายถ้าเป็นส่วนใหญ่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของราชบุรีเหมือนกันซึ่งต้องบอกว่าก็เขาเปลี่ยนอย่างนี้ประจำเซฟุกเองก็พยายามจะค้นหานักเตะต่างชาติที่อยู่ยืนระยะได้เหมือนเฮอร์บาร์ตี้เหมือนก่อนอะหายากเหมือนกว่าเดิมมากกว่าเดิมนะอย่างคังซูยูก็ถือว่าได้โอกาสเหมือนเดิมก็คือเข้าโชว์ผลงานได้โอเคนะกับที่ผ่านมาใช่ครับในส่วนของเรื่องนี้ของเรื่องตัวโค้ชทางด้านเสียฟุกก็ออกมาบอกถึงตัวซับบี้ด้วยก็บอกว่าเป็นโค้ชที่ดีแล้วก็เข้ามาในช่วงปลายซีซั่นแต่ฟุตบอลไทยเล่นกันแบบ3วันแล้วก็1แมตช์ก็เขามาทำแค่ฟื้นฟูในเรื่องของนักเตะก็มันเป็นช่วง8เกมสุดท้ายฉะนั้นเนี่ยจะขอทางสโมสรเนี่ยแล้วก็ทางบอร์ดก็จะตัดสินใจแล้วพิจารณากันอีกครั้งว่าจะเอาอย่างไรดีส่วนของตำแหน่งทางกุนซือก่อนหน้านี้ก็ได้อามินนาซารีนะครับกองกลางทีมชาติฟิลิปปินส์มาละก็ถือว่าก็ยังดูอยู่ครับหลายๆคนแต่ไม่น่าจะเกินธันวานี้หรอกผมว่าราชบุรีน่าจะมีขยับเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายบ้างแล้วในส่วนของยิ่งโควต้าอาเซียนเนี่ยเปิดให้3คนอย่างเงี้ยเป็นโอกาสดีของราชบุรีที่จะลองดูบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จกับการหาต่างชาติที่แบบว่าดังได้เหมือนเฮอร์บาร์ตี้ได้เลยตัวใหญ่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอย่างล่าสุดนี่ไงปล่อยทีเดียว3คนใช่ไหมก็เหลือแค่คังซูอีไว้ครับก็ต้องรอดูว่าในช่วงจากเนี้ยสำคัญเลยฤดูกาลหน้าเนี่ยทีมน้อยลงนะ16ทีมทำให้ทีมที่หนีตกชั้นฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยต้องทำงานเยอะมากขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะสำคัญในเรื่องของการพรีซีซั่นเพราะว่าฤดูกาลใหม่จะมาในช่วงกุมภาใช่ไหมครับพี่ตะวันอีกไม่กี่เดือนเองพฤศจิกาธันวามกราคมนี่ก็คือเข้าปีซีซั่นเนี่ยต้องทุกอย่างต้องพร้อมใช่ไหมกุมภาพันธ์ต้องพร้อมเลยทำให้การตัวผู้เล่นเลือกตัวผู้เล่นและยิ่งมีเอฟเอฟเข้ามาเนี่ยผมว่าราชบุรีน่าจะมีทางเลือกในการหาแข้งอาเซียนเด็ดๆเข้ามาได้ใช่ครับแล้วไม่ใช่เพียงแค่แข้งอาเซียนหรือแข้งต่างชาติแล้วตัวกุนซือนักเตะไทยที่เกรดดีๆหรือเกรดบีหรือดีกีทีมชาติก็ต้องดูว่าราชบุรีจะรั้งสัญญาแล้วก็ดึงมีการเสริมทัพเข้ามาเพิ่มเติมอีกไหมเพราะจะมาเติมเต็มให้กับทีมในการลุยในลีกสูงสุดของไทยในฤดูกาลหน้าได้จะได้ไม่ต้องลุ้นหนีตกชั้นเหมือนในฤดูกาลที่ผ่านมานะก็มีข้อผิดพลาดได้เห็นแล้วว่าฤดูกาลที่ผ่านมามันเกิดจากการที่หาตัวผู้เล่นแล้วไม่ลงล็อกกันทันทีจนไม่ต้องมาเร่งกันจนได้ท้ายฤดูกาลก็เกือบตกชั้นไปเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูว่าราชบุรีจะเดินหน้าขยับในตลาดซื้อขายบ้างอย่างไรต่อจากนี้ครับ